ทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่า ขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผมเพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับและยังมีอีก 72% ที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับไปรับชมคลิปกันเลยนี่ครับทุกคนเห็นนี่ไหมครับโอ้โหนี่ขนลุกเลยนะเนี่ยเซนครับออฟฟิเชียลเอาเลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับผมไมกี้หรือ 4S นั่นเองนะครับทุกคนก็วันนี้ผมได้ไปเจอกับมอดตัวหนึ่งมาแล้วครับเป็นมอดเกี่ยวกับพวกปรสิตหรือว่าแบบเหมือนพวกเชื้อโรคหรือว่าเป็นพวกพยาธิอะทุกคนที่แบบว่าผมต้องอธิบายปรสิตก่อนดีไหมปรสิตนะครับเป็นเขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่แบบดำรงด้วยกันเข้าไปอยู่ในสิ่งมีชีวิตตัวอื่นนะครับทุกคนคือมันต้องหาโฮสต์อะโฮสต์ก็คือแบบหาตัวที่แบบเข้าไปสิงสถิตอยู่เพราะว่ามันจะแบบหากินเองไม่ได้ทุกคนมันก็เลยต้องแบบว่าเข้าไปสิงตัวอื่นเพื่อแบบเขาเรียกได้รับผลประโยชน์จากตัวอื่นแบบว่าแบบมันตัวอื่นมันกินข้าวเข้าไปใช่ไหมทุกคนแบบบัวกินข้าวเข้าไปปุ๊บมันก็จะแบบว่าได้รับผลประโยชน์นั้นด้วยครับคือมันจะได้แบบว่ากินข้าวด้วยอะไรประมาณนั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะครับคือผมจำคำว่าปรสิตไม่ค่อยได้นะแต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนพวกแบบพยาธิอะไรพวกเนี้ยที่แบบเข้าไปอยู่ในตัวเราอ่ะเฮ้ยพูดแล้วแบบว่าขนลุกนะครับทุกคนแล้ววันนี้ก็มันได้เข้ามาอยู่ในเกม Minecraft เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นอะไรที่แบบว่าน่ากลัวจัดคือผมโหลดมอดนี้เมื่อครั้งแรกก็คือแบบว้าวคือน่ากลัวจัดอะคือขนลุกอะนะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะทำการรีวิวตั้งแต่ตัวแรกนะครับไปยันตัวสุดท้ายกันนะครับผมทุกคนอันนี้ผมได้ทำการเตรียมของไว้แล้วนะเพราะว่าพวกมันอะน่าจะโหดมากเลยนะครับเราก็เลยต้องแบบว่ามีอาวุธกับแอปเปิลทองเพื่อแบบการดำรงชีวิตของเราอยู่ต่อไปได้นะครับทุกคนกินก่อนเลยนะฮะไปครับไปที่ตัวแรกกันนะครับคือบิ๊กสไปเดอร์นะครับเป็นปรสิตที่แบบว่าเป็นแมงมุมครับผมปรสิตแมงมุมเฮ้ยนี่เหมือนมันจะมืดนะเนี่ยใช่ไหมฉันจำไม่ผิดมันหรือว่าฝนมันตกกันแน่มาครับทุกคนมาที่ตัวแรกก่อนนะครับเดี๋ยวขอทำการเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับเพราะว่าดูรกๆมากเลยผมไม่น่ามารีวิวในเขาเรียกสวาน่าหรือเปล่าวะที่เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะมาทุกคนเราจะทำการวางสไปเดอร์ก่อนครับไม่ได้ฉันลืมปรับโอเคสไปเดอร์นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับปกตินะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดพวกปรสิตเข้าไปควบคุมร่างกายแล้วนะมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับโอ้ my god นายฆ่าพวกตัวเองด้วยอย่างนั้นเหรอโอ้ my god โอ้โหทุกคนดีโอ้โหโอ้ my มันมีสกิลพ่นใยออกไปด้วยได้ครับผมดูดิครับนี่คู่ต่อสู้ของแกโอ้ my god ดูดโอ้โอ้โอ้ทุกคนตอนนี้ผมได้ติดสถานะเขาเรียกยาพิษด้วยนะครับเพราะว่าในตัวของสไปเดอร์อ่ะมันจะมีแบบเขาเรียกอะไรนะพวกยาพิษอยู่หรือว่าบวกสารพิษเนี่ยก็เป็นปกติของแมงมุมนะครับบางตัวจะมีพิษบางตัวก็จะไม่มีพิษนะครับแต่ว่าตัวเมื่อกี้มีพิษแน่นอนครับโอเคครับทุกคนเราไปดูกันที่ตัวอื่นกันก่อนนะครับมาตัวนี้ทำแบบหมู่บ้านนี้แบบเละเทะไปหมดเลยนะมาครับมาที่ตัวต่อไปนะครับก็คือ infected human infected มาว้า oh my dude นี่ครับทุกคนเป็นเหมือนมนุษย์ที่แบบว่าโดนควบคุมโดยปรสิตนะครับน่ากลัวเหลือเกินทุกคนดูดิหน้าตาแบบโอ้โหขนลุกนะเนี่ยเอาจริงๆนะเขาแบบคือครับผมมาตอนมืดแล้วแบบเล่นเอาชีวิตรอดอยู่ดีๆแบบมีตัวนี้วิ่งมาคือผมมีกรี๊ดนะจังหวะนี้มีกรี๊ดแน่นอนนี่ครับผมปรสิตได้ทำการแตกตัวแล้วก็หายไปที่อื่นแล้วครับเป็นตัวที่น่ากลัวมากเลยนะดันโอเคครับไปดูกันที่ตัวต่อไปนะครับก็ไหนเรามาดูสิมันคือ infected cow นะครับเป็นเกี่ยวกับวัวที่ติดเชื้อแล้วโอเคเรามาดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมขอเปรียบเทียบง่ายๆก่อนนะครับเราจะเอาตัวธรรมดามาด้วยนะครับและนี่คือหน้าตาธรรมดาของวัวที่ยังไม่ได้ติดเชื้อนะครับแกก็น่ารักดีนี่แต่ถ้าเกิดเป็นวัวที่ติดเชื้อแล้วล่ะอ๋อเอาใหม่ว้าวแต่มันไม่มีพิษนะครับเพราะว่าวัวมันไม่มีพิษต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าง่ายดีแต่ลำตัวแกน่ากลัวเหลือเกินทุกคนเห็นอันนี้ไหมมันลอยเหมือนติดพิษอ่ะเดี๋ยวนะผมต้องเกมหมด1ดูโอ้นี่ครับทุกคนเห็นนี่ไหมครับโอ้โหนี่ขนลุกเลยนะเนี่ย นี่มีเสียงด้วยเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงให้ชัดๆมันจะมีเสียงแบบว่าเป็นพวกแบบเอ้ยน่ากลัวชิบหายดูหน้ามาสิครับดีไปครับทุกคนฆ่าดีกว่าครับโอ้น่ากลัวมากใครที่ชอบบอทตัวนี้ครับสามารถไปโหลดเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้นะและอีกอย่างหนึ่งคือใครชอบตัวไหน อย่าลืมเม้นต์กันได้นะครับคือใครไม่ชอบก็พิมพ์ว่าผมไม่ชอบสักตัวก็ได้แต่ขอให้พิมพ์ไว้ผมอยากแบบอ่านคอมเมนต์ครับผมมาไปดูตัวต่อไปนะครับผมมันคือ walking head นะครับแปลว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับหัววัวเดินได้นะครับนี่ไงเอาไปโอ้ my dude นี่คือลำตัวนี่คือขาดไปแล้วนะครับเหลือแต่ลำหัวลำหัวคืออะไรเหลือแต่หัว ทุกคนดูดินี่คือติดเชื้อไปแล้วนะแกมันน่ากลัวจริงๆแล้วเนี่ยฆ่าก่อนแล้วกันไปฮะไปที่ตัวต่อไปกันครับผมตัวต่อไปคือ infected sheep นะครับเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรแกะที่ติดเชื้อแล้วเรามาดูหน้าตาของแกะธรรมดาก่อนเอาอย่างนี้นี่คือหน้าตาแกะธรรมดานะครับว่าผมเกมหมดศูนย์ดีกว่าเพื่อจะได้แบบว่าสู้กับมันด้วยนี่คือหน้าตาของแกใช่ไหมเนี่ยเจ้าแกะแต่ถ้าแกติดเชื้อแล้วจะเป็นยังไงล่ะเหรอนี่โอ้ไม่คือหน้าขนลุกจริงเดี๋ยวนะทุกคนมีใครแบบไม่ชอบอย่างนี้เหมือนผมมั่งแบบตะมูตะมีอย่างเงี้ยตะมูตะมีก็บ้าแล้วแต่แบบตะปุ่มอย่างเงี้ยตะปุ่มตะแปะอย่างเงี้ยเฮ้ยขนลุกว่ะใครขนลุกที่อย่าลืมเม้นกันได้นะครับคืออาจจะมีคนขนลุกเหมือนผมแน่เลยผมแบบไม่ค่อยชอบอะไรอย่างนี้เลยอะเย้ยน่ากลัวแกนี่มันน่ากลัวจริงๆเลยนะวันนี้ผมบอกเลยเอาทำหลายคนต้องขนลุกแน่นอนโอ้ my god คือฆ่าแล้วยังไม่ตายครับคือเหลือแต่ส่วนหัวมันใช่ปะเมื่อกี้อ่ะนี่ทุกคนตายมันแค่แบบบางตัวครับนี่ไงทุกคนมาแล้วเหลือแต่ส่วนหัวนะครับแล้วก็ส่วนหัวก็จะแบบสามารถไปฆ่าตัวอื่นต่อได้โอ้โหน่ากลัวชิบหายเลยเอาหมดเลยไหมผมรีวิวกันเนี่ยแล้วผมเนี่ยแหละไปหาเองดีกว่าไม่ใช่ใครที่ไหนไปห้าตัวต่อไปคือwalking อันนี้น่าจะเป็นส่วนหัวของพวกแกะเมื่อกี้นะครับโอ้แต่เลือดมันน้อยมากนะครับทุกคนเฮ้ยแกจะไปไหนมันนี่ดื้อจริงๆอันต่อไปนะครับ infected wolf นะครับเป็นเกี่ยวกับหมาป่าก็เรียกว่าหมาป่าที่ติดเชื้อแล้วนี่คือหน้าตาของหมาน้อยธรรมดาน่ารักนะครับแต่ถ้าติดเชื้อแล้วจะเป็นยังไงนั่นเหรอนี่เลยนะครับมันก็จะกลายเป็นหมาที่ว้าวแกมันไม่ใช่หมาป่าแล้วเลยนี่แกนี่กลายเป็นหัวไหมไม่เป็นนะเฮ้ยนี่ครับทุกคนนี่แหละคือปรสิตมันคือตัวปรสิตนั่นเองนะครับทุกคนตายซะไอ้พวกปรสิตแจมไปครับทุกคนไปที่ตัวต่อไปกันนะครับอ๋อนี่คือหัวของอันนี้ใช่ไหมหัวของหมาป่าเมื่อกี้เหมือนตาจะแดงนะไปฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอันต่อไปเลย infected pig นะครับคือหมูที่ติดเชื้อแล้วนั่นเองนำมาดูกันนะครับนี่คือหมูหน้าตาธรรมดาของมันนะครับหน้าตาก็จะมุมิมวยแกได้น่ารักจริงๆแต่ถ้าแกติดเชื้อแล้วอย่างนั้นเหรอโอ้ my god นี่มันหมูหรือหมีโอ้แต่เลือดพวกมันน้อยมากนะครับทุกคนน่าจะแบบดาเมจเท่ากับนี่ไง2ทีตายใช่ปะ1 2แล้วถ้าเป็นร่างนี้แล้ว1 2โอเคเลือดเท่ากับร่างแรกเลยนะครับคือแปลว่าแค่เปลี่ยนหน้าตาของมันมันไม่ได้ดูโหดขึ้นมันดูโหดขึ้นแต่ว่าแค่เลือดเท่าเดิมเพราะว่าพลังชีวิตก็เท่ากับตอนที่เรายังไม่เป็นร่างนี้นะโอ้ยนี่ทุกคนผมสามารถเอาไปแกล้งเพื่อนได้นะครับทุกคนครับใครอยากให้ผมเอาไปแกล้งเพื่อนก็สามารถกดไลค์และก็คอมเมนต์นะครับบอกให้ผมแกล้งนะครับเดี๋ยวผมจะแกล้งให้นะครับและก็อยากให้ผมแกล้งใครเป็นพิเศษก็อย่าลืมเมนชื่อคนนั้นได้นะครับผมไปตัวต่อไปอย่างนั้นเหรอเฮ้ยมันคือ วิลเลจเจอร์เหรอโอ้ยน่ากลัวมากครับกินก่อนจะตายแล้วคือดูนะทุกคนวิลเลจเจอร์หน้าตาเหมือนนะแต่พอติดเชื้อเท่านั้นแหละไปแล้วจ้าแล้วดูท่าว่ายน้ำเหรอเนี่ยแกว่ายน้ำเหรอโอ้เดี๋ยวเอาสักคนลุกเลยผมสามารถเอาล่างนี้ไปแกล้งคนอื่นได้นะครับทุกคนดูดิเย้ตายตัวมาได้ล่างมันมาด้วยเฮ้ยมีหัวหมูด้วยนี่หัวหมูก่อนนี้คือหัววิลเลจเจอร์โอ้ my god อันนี้น่ากลัวจริงดูดิเย้ผมสามารถไปแกล้งเพื่อนนะครับทุกคนคือวิธีการแกล้งของผมนะผมจะแกล้งเป็นอย่างนี้เลยผมจะแกล้งนี่สมมติครับผมจะแกล้งเป็นมนุษย์ใช่ไหมผมจะเอามันมาอัดคลิปด้วยแล้วผมบอกว่าอะไรแบบทำน้องแกล้งว่าเดี๋ยวมาแป๊บนึงแล้วก็ผมก็จะไปล่านี้แล้วก็แบบวิ่งเข้าใส่แบบจังหวะที่มันแบบกำลังเอาชีวิตรอดอยู่อะไรประมาณนี้ทุกคนใครอยากให้ผมทำอย่างนี้ก็กดไลค์แล้วก็เม้นต์กันเยอะๆนะครับผมก็โอเคนะครับก็หมดสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับใครชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟและอย่าลืมกดติดตามให้ตัวนี้ด้วยเนาะกูชิบหายเลยพูดถึงตรงเลยนะทุกคนดูโอ้โห my god น่ากลัวเกินนี่โอเคครับผมก็สำหรับนี้บายนะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ